นะครับเลยกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ดูแลรัฐบาลก็จำเป็นต้องดูแลทั้งข้างบนตรงกลางและข้างล่างวันนี้ข้างล่างเรายังอ่อนแอยังไม่เข้มแข็งอยู่ยังเผชิญกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจระดับล่างยังเผชิญปัญหาเรื่องเกษตรเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนแรงเราก็ต้องแก้ข้างล่างไปพร้อมกับตรงกลางและข้างบนนะครับที่เขามีความเข้มแข็งพอเพียงอยู่แล้วหรือเพิ่มขีดความสามารถทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของคดีต่างผมไม่พูดแล้วเขาชี้แจงกันมาหลายรอบแล้วนะพอใครพูดอะไรมาก็มาถามแล้วก็ไปศาลต่อกันมันก็ไม่จบสักทีนะอะไรที่ชี้แจงมาแล้วก็จบไปแล้วบ้างนะครับผมก็จะไม่ตอบไปเรื่องเหล่านี้เรื่องของวันที่18อาถามอีกแล้วทำไมหวั่นไหมผมไม่หวั่นใครทั้งสิ้นจะต้องไปหวั่นอะไรในเมื่อผมทำของผมรับผิดชอบของผมนะและผมก็ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ของผมนะเพราะนั้นทุกอย่างก็เป็นเรื่องของกระบวนการว่ากันไปนะครับไอ้เรื่องของในสภาก็เรื่องในสภาผมคิดว่าสภาเขาก็รู้อะนะบรรดาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายก็รู้กันดีอยู่ก็มาจากหลายฝ่ายด้วยกันเพราะนั้นอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์แม้ต่างๆผมคิดว่าเขาก็คงไม่ชอบอะนะเพราะหลายคนก็อยากจะทำให้สภาของเราเป็นที่ยอมรับนะเพราะนั้นก็น้ำดีมากกว่าน้ำไม่ดีนะจะสุดแล้วแต่ว่าใครจะดีใครไม่ดีก็เป็นเรื่องของสังคมเรื่องประชาชนจะตัดสินเอาเองนะครับเพราะท่านเป็นคนเลือกเข้ามาทั้งหมดแล้วเรื่องรัฐบาลมีตำหนิผมถามว่ารัฐบาลอื่นไม่มีเหรอก็มีตำหนิทุกรัฐบาลนั่นแหละเพียงแต่กฎหมายเขาเขียนว่าไงล่ะถ้ากระบวนการตรวจสอบกระบวนการทางกระบวนยุติธรรมยังไม่เสร็จสิ้นนะก็ต้องรอผลการตรงโน้นนะเพราะนั้นการที่เข้ามาวันนี้ก็เข้ามามีการตรวจสอบคุณสมบัติกันหมดแล้วเพราะนั้นถ้าจะผิดอะไรต่างมันก็มีผลย้อนหลังไปทุกเรื่องแหละคดีที่มันค้างคาอยู่นะไอ้คนที่พูดเนี่ยไปย้อนกลับดูรัฐบาลที่ผ่านมามีปัญหาบ้างหรือเปล่าก็มีทุกคนนั่นแหละถึงเวลานั้นก็อ้างแบบที่ผมอ้างนี่แหละนะพอถึงเวลาเขาตัดสินมาผิดก็บอกไม่เป็นธรรมเขาอีกแต่ผมไม่เคยทำอย่างนั้นเรื่อง คดีบิลลี่เนี่ยนะก็ผมก็ในฐานะเป็นกำกับดูแลของดีไทยอยู่แล้วผมก็ให้ไปแล้วว่าขอให้ตรวจสอบด้วยความยุติธรรมเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ทำผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการนะครับผมไม่ไปเข้าข้างใครอยู่แล้วเพราะนั้นเป็นไปตามวัตถุพยานต่างๆผมก็ให้ทางดีไซน์ดำเนินการให้เต็มที่นะครับในส่วนของต่างประเทศต่างๆเหล่านี้ก็รับฟังมานะทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายไทยทุกประการเพราะนั้นการที่ไปเร่งรัดให้ทำเร็วๆทำเร็วๆบางทีมันเป็นการกดดันเจ้าที่มากเกินไปทำให้มันอาจจะมีการผิดพลาดขึ้นได้นะครับก็ให้เวลาเขาดำเนินการนะครับซึ่งก็ทราบว่าวันที่12นี้มั้งนะกรอบการเยียวยาเนี่ยเราก็จะดูแลก่อนใช่ไหมในเรื่องของใช้อะไรเงินเยียวยาให้เขานะอันที่สองก็คือเรื่องของต่อสู้คดีต่างๆเราเนี่ยมีกองทุนยุติธรรมไงใช่ไหมที่เราตั้งมาเนี่ยใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับ การตั้งวอลุ่มแก้น้ำท่วมภัยแรงเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเรื่องภัยพิบัติต่างๆนี่อะไรที่เป็นภัยพิบัตินะทุกเรื่องอะรัฐบาลก็มีของรัฐบาลในระดับบนอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองลงมาข้างล่างก็เป็นระดับพื้นที่ซึ่งมัดไทยจะเป็นประธานในงานตรงนี้นะก็มีกรมปอพอกรมต่างๆกับหน่วยงานที่อยู่ข้องเป็นระดับขึ้นมารัฐบาลก็มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายติดตามการแก้ปัญหาหามาตรการใหม่ๆแผนงานโครงการงบประมาณไปสมุดตรงโน้นนะครับแล้วในครั้งนี้ก็ในเรื่องของประธานเรื่องบริหารน้ำเนี่ยก็ท่านรองนายกประวิตรเป็นประธานก็มีการประชุมกันอยู่เป็นประจำที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตรงนี้เขาเป็นผู้ที่ตีกรอบบูรการจะทำแผนแม่บททั้งหมดเราทำให้หมดแล้ว23ลุ่มน้ำทั้งหมดเดิมมีอยู่25นะเพราะนั้นลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำมันมีลุ่มน้ำสำคัญอยู่หลายลุ่มน้ำด้วยกันมีแม่น้ำมีอ่างเก็บน้ำต่างเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำเป็นระบบให้ได้เราก็ทำตามแผนอันนี้แหละครับนั้นที่พามาเราก็ดำเนินการมา5ปีอย่างต่อเนื่องผมบอกแล้วทำสามารถทำให้ทุกกิจกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เท่าของก่อนหน้าที่รัฐบาลผมเข้ามาตั้ง5ปีที่แล้ว4เท่านะครับแล้วก็ลดความเสียหายไปได้เป็นจำนวนมากแต่ละปีต้องเสียเงินในค่าเยียวยาค่าต่างๆเนี่ยในเวลาปกตินะที่ไม่ได้มีพายุพายุอะไรเข้ามันก็เสียหายอยู่แล้วแหละทุกปีประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทวันนี้ลดลงมาเหลือประมาณ10,000 ล้านบาทแต่ขณะนี้มันเป็นปัญหาเรื่องฝ
นมันตกเกินปริมาณที่เคยตกเมื่อวานก็ถามชาวบ้านบอกอยู่มา45ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นฝนตกมากเท่านี้มาก่อนในจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอะไรเมื่อวานเนี่ยอุบลตก3วัน4วัน5วันตกมา500มิลลิเมตรเนี่ยทั้งปีเนี่ยปริมาณฝนเฉลี่ยค่าประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ทั้งปีนะไอ้นี่ตก5วันตกมา500มันยังไงมันก็ต้องท่วมอ่ะนะเพราะน้ำมันตกมามันก็ขังบนพื้นดินที่ลุ่มต่ำเพราะนั่นเป็นที่เกษตรกรชาวนานะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะพื้นที่การเกษตรพื้นที่ปศุสัตว์พื้นที่ประมงได้รับผลกระทบซึ่งก็มีมาตรการการเยียวยาขั้นต้นอยู่แล้วของกระทรวงคลังรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่ผมไปตรวจเยี่ยมว่าผมจะดูแลเขาได้มากยิ่งขึ้นนะก็ต้องมีมาตรการในเรื่องการช่วยเหลือในการต้นทุนการปลูกพืชไหมนะเมล็ดพันธุ์พืชไหมนะในการที่จะเพาะปลูกในฤดูกาลหน้าถ้ามันยังเพาะปลูกไม่ได้มันก็ต้องหาอาชีพอื่นให้เขานะอันนี้คือสิ่งที่ผมไปความมุ่งหมายผมมีอย่างนี้ไปปลูกให้ขวัญกำลังใจเขาว่านายกก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาผมจะทิ้งเขาได้ยังไงถึงผมไม่ได้ไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละผมก็อยู่ตรงนี้ก็รับรายงานทุกวันแต่ผมต้องการไปในพื้นที่อย่างน้อยก็ให้อะไรนะให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะผมก็บอกว่าการเยียวยาเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ดีนะประชาชนก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะไม่ให้มีการทุจริตนะข้อมูลต่างๆต้องตรงกับข้อเท็จจริงในการรายงานขึ้นมาเพราะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่านะครับวันนี้ก็ใช้งบประมาณมากพอสมควรในการที่จะฟื้นฟูเยียวยานะอันแรกคือเยียวยาอันที่สองฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางนะที่น้ำท่วมโรงพยาบาลโรงเรียนเยอะแยะหมดนะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการสำรวจขึ้นมานะครับแล้วทำยังไงในช่วงฤดูกาลหน้าเนี่ยถ้าหากว่ายังเพาะปลูกไม่ได้เราจะมีอาชีพอะไรให้กับเขามันต้องมองให้ทุกมิตินะวันนี้ก็กำลังเร่งไปอยู่นะครับในการพิจารณาขนทางใหม่ๆเช่นการหาแก้มลิงใหม่แก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงที่ประชาชนมีส่วนร่วมรัฐบาลก็ต้องหาว่าจะดูแลเขาได้ยังไงถ้าน้ำยังท่วมในพื้นที่เขาถ้าเก็บน้ำไว้ในระยะหนึ่งจนกว่าน้ำมันจะแห้งไปแล้วค่อยเพาะปลูกในระหว่างนี้ถ้าช่วยกันระบายน้ำลงมาในไหนมันก็ลงมาอยู่แล้วอ่ะเราไม่มีทางอื่นนอกจากระบายน้ำลงน้ำสาขาใช่ไหมแล้วก็ลงแม่น้ำโขงอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยลงจากห้วยมาน้ำชีเป็นน้ำมูลไปลงแม่น้ำโขงใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้มันรูปน้ำสาขาเต็มหมดมันล้นทั้งหมดไงมันแคบของมันตื้นนะการระบายน้ำมันก็มีอัตราส่วนสัดส่วนของมันอยู่แล้วเราก็เอาเครื่องมืออะไรขับแรงดันน้ำอ่ะนะไปขับเคลื่อนน้ำให้มันเร็วขึ้นลงแม่น้ำโขงมันก็ทำได้อย่างเงี้ยถ้าจะมาขยายระบายสาขามันก็เดือดร้อนที่ดินประชาชนเขาอีกนะมันก็ต้องหาทางออกให้ได้ผมไม่ได้บอกว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะมันอยู่ที่ประชาชนทั้งสิ้นถ้าร่วมมือกันมันก็ไปได้หมดอ่ะนโยบายทุกนโยบายกำหนดมาเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันดีขึ้นนะถ้าหลายคนยังไปบิดเบือนอยู่ว่าโน่นว่านี่ขึ้นมาถ้าทำดีกันแล้วมันไม่เป็นถึงขนาดนี้หรอกนะผมก็ไม่ได้ไปเสียความรับผิดชอบนะยังไงผมต้องรับผิดชอบทำไงให้มันดีขึ้นทำไงมันจะต่อเนื่องนั่นแหละคือประเด็นสำคัญของประเทศไทยทุกเรื่องเลยถ้าเอามาประเด็นโจมตีกันวันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นเลยนะเพราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะนะเรื่องกรณีค่าชดเชย12,000ล้านบาทโฮปเวลวันนี้ก็ทางกระทรวงคมนาคมผมก็ได้มอบหมายไปแล้วนะกำลังรวบรวมข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะซึ่งจะครบกำหนดก่อนวันที่20กันยายนนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะอันนี้ก็ขอให้รอนะรอผลการดำเนินการในเรื่องนี้ไปก่อนนะครับแล้วส่วนในเรื่องของการเจรจาพูดคุยก็อีกทำคู่ขนานกันไปหลายเรื่องเนี่ยบางทีเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่มันเกิดขึ้นมายาวนานไปแล้วนานแล้วอะแต่เราก็ต้องแก้ไงรัฐบาลไหนก็ต้องแก้นะมันผ่านมากี่รัฐบาลแล้วนั่นแหละโฮเวลเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แก้มารัฐบาลนี้ก็ต้องแก้นะการตัดสินออกมายังไงเราก็ต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรหลายอย่างมันต้องใช้กฎหมายหลายอย่างมันต้องใช้การเจรจาควบคู่กันไปนะหามาตรการที่เหมาะสมนะจ๊ะเรื่องของพระสงฆ์อันนี้ก็เขาก็ออกมาพูดกันแล้วนี่นักศึกษาก็มาขอโทษพระอะไรนะอันเตอร์แมนนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เข้าไปดูแลอยู่แล้วนะผมไม่ไปเสกความคิดสร้างสรรค์แต่มันก็ควรจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่มันไม่มีผลกระทบกับจิตใจของประชาชนของคนได้ไหมนะเรื่องคดีเงินทอนวัดก็เป็นเรื่องของทางสำนักพุทธนะทางมหาเถรสมาคมต้องดูแลในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ก็หลายคนออกมาพูดแล้วผมคงไม่พูดซ้ำนะนะเรื่องการจะแก้ไขแก้ปัญหาอะไรยังไงก็ที่มารัฐธรรมนูญเป็นยังไง
จะแก้ในประเด็นไหนประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องประชาชนประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องนักการเมืองหรือการเมืองถ้าบอกว่าทุกอย่างมันมาจากรัฐธรรมนูญมันคงไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะนะปัญหามันอยู่ที่คนถ้ามากกว่านะแล้วมันรัฐธรรมนูญมันผ่านประชามติแล้วจะทำยังไงตรงนี้ก็ไปหาวิธีการผมไม่ได้ขัดขวางอยู่แล้วนะเพราะนั้นการจะเอามาเดินสายแก้รัฐธรรมนูญผมว่ามันไม่ใช่มั้งเพราะนั้นอย่าลืมว่าการรณรงค์การเดินอะไรต่างๆเหล่านี้รวมต่างๆมันต้องมีกฎหมายอยู่แล้วนะนะไม่ใช่รัฐบาลจะไปห้ามแต่ไม่ต้องการให้มันบานปลายไงเดี๋ยวมันก็บานปลายไปอีกแล้วเคยหยุดกันได้ที่ไหนแล้วคนปลุกระดมออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่เคยหยุดได้ก็มีปัญหากับรัฐบาลมาทุกรัฐบาลนั่นแหละนะวันนี้ช่วยกันให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและฝนแรงอย่างยั่งยืนให้ผมหน่อยเถอะนะหลายอย่างผมก็พูดไปเยอะแล้วล่ะวันนี้ในที่ประชุมของครม.ก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะแล้วก็หลายเรื่องที่ต้องนำสู่การแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเกษตรกรเรื่องของการน้ำท่วมภัยแล้งเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินวันนี้ก็ดีใจเรื่องการท่องเที่ยววันนี้ก็คาดว่าจะอยู่ตามเป้าที่กำหนดไว้นั้นในช่วงนี้8เดือนก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมา20กว่าล้านใช่ไหมใช่ไหมทั้งปีคาดว่าจะรวมได้อีก4เดือนข้างหน้าเป็นช่วงไฮซีซั่นใช่ไหมก็น่าจะประมาณ40ล้านแต่ผมก็ยืนยันว่าผมก็ต้องดูแลคนในพื้นที่ให้ได้ในเรื่องของการใช้สาธารณพื้นฐานน้ำประปาไฟฟ้าต้องไม่เดือดร้อนนะแล้วก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะจัดระเบียบที่จอดรถต่างๆเพื่อให้รายได้นั้นกลับมาสู่ประชาชนข้างล่างในการจับจ่ายซื้อของไม่ว่าจะเป็นโอท็อปสินค้าชุมชนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับข้อมูลจากการท่องเที่ยวจากกระทรวงท่องเที่ยวมาก็เพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศก็เพิ่มขึ้นครั้งนี้ก็รายได้ประมาณทั้ง2ล้านล้านบาทใช่ไหม2แสนล้านใช่ไหม2แสนหรือ2ล้านล้าน2ล้านล้านใช่ไหม2ล้านใช่ไหมก็รายได้เหล่านี้มันก็ได้มาแล้วเราก็ได้จากภาษีใหญ่ตรงนี้นะไม่ใช่รัฐบาลได้เงินมาทั้งหมดหรอกนะเพราะมันเป็นการประกอบการนะครับทุกอย่างเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมในการประกอบกิจการรัฐบาลไม่ได้ไปประกอบการอะไรทั้งสิ้นรัฐบาลประกอบการเป็นเจ้าของโรงงานเองไม่ได้เว้นในเรื่องของรัฐวิสาหกิจซึ่งเราก็ไปปรับปรุงในเรื่องวิสาหกิจหรือการฟื้นฟูเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐบาลก็ทำไปทั้งหมดแล้วล่ะแต่ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงพวกนี้อีกมากพอสมควรนะต้องใช้เวลาเพราะว่าปัญหาคือมันหมักหมมมาเป็นเวลานานใช้เวลามันเป็นมากี่ปีแล้วล่ะนะอันนี้ก็พยายามแก้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จบเองอ่ะถ้าทุกคนไม่ให้กำลังใจกันมันจะไปแก้อุปปับได้ยังไงอ่ะนะโอเคป่ะหมดแล้วนะเดี๋ยวมีอะไรก็ไปถามโฆษกแล้วแล้วโฆษกกับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมรู้จักทุกคนนะเมื่อวานผมก็ไปด้วยกันนะทุกคนก็โอเคดิไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณจะบอกว่าคุณต้องเห็นใจผมที่ว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมต้องทำไปทุกอย่างไปด้วยกันให้ได้เพราะนั้นทุกคนเขาก็พร้อมจะร่วมมือกับผมในฐานะผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลไม่ว่าจะมาพรรคไหนก็ตามเนี่ยในเมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนก็ต้องไปร่วมกับรัฐบาลนะในสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งที่สร้างสรรค์รัฐบาลทำไม่ดีรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เองแหละนะผมก็เองก็ต้องรับผิดชอบนั้นทุกคนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบกับผมไปด้วยในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่หรือไม่ใช่อันนู้นก็แตกกันหมดไอ้นี่ก็ไม่เป็นเอกภาพมันจะไม่เป็นเอกภาพไงก็นายกตีคนเดียวกันก็ผมก็เป็นผมอยู่แบบนี้ในการประชุมครม.ผมก็พูดเหมือนเดิมเหมือน5ปีที่ผ่านมาผมต้องการอย่างนี้จังงั้นทุกคนก็ร่วมมือกันดีมีเหตุมีผลผมก็สามารถที่จะปรับได้อะไรได้ถ้ามันมีเหตุผลนั้นสมควรไม่ใช่ผมใช้อำนาจเมื่อไหร่ล่ะเพราะนั้นผมทำงานเป็นนะแต่ก่อนผมไม่ใช้อำนาจไม่ใช่ไปสั่งโน่นสั่งนี่ได้ที่ไหนก็ต้องรับฟังความเห็นจากรัฐมนตรีทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามวันนี้มาจากการเมืองผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะโอเคนะขอบคุณนะอะไรนะไปเที่ยวแล้วนะเดี๋ยวว่าอีกทีเขาบอกไปเที่ยวส่งเสริมว่าเที่ยวนี่ส่งให้คนไปเที่ยวเดี๋ยวเนี่ยมันก็หาเรื่องผมอย่างนี้ตลอดอะไอ้ที่เขาไปเที่ยวเขาไปทำอะไรที่เขาให้เงินไปเขาก็ให้เป็น e-wallet ใช่ไหมไม่เที่ยวเขาก็ไม่ได้ตังค์ก็ไม่ต้องจ่ายไม่ใช่เอาเงินพันบาทให้คนไปเที่ยวบางคนก็บอกพันบาทจะไปเที่ยวพอที่ไหนเขาไปกระตุ้น
นะไปซื้อของไปเรื่องต่างถ้าไม่ซื้อเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินรัฐบาลก็ไม่เสียเงินนี่รัฐบาลอย่างนี้ไม่ใช่ให้เงินเปล่าๆหมดทุกอันเข้าใจมีอะไรอีกก็ดูไงก็ตามมาตรฐานไม่มีอยู่ไล่แล้วเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะดูรู้แล้วรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันพูดให้ฟังเฉยๆฉันต้องรู้ฉันมีอยู่ในโผล่ฉันรู้แล้วว่าให้อะไรบ้างซ่อมบ้านเท่าไหร่มีหมดคราวนี้ก็ต้องดูที่ว่าจะให้เขาตรงไหนอย่างไรเพิ่มเติมในส่วนไหนเข้าใจไหมเพราะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันไอ้นี่มันท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีกมันท่วมลูกแรกท่วมลูกสองมันต้องหาวิธีการดิเพราะว่าการใช้งบประมาณของเราเนี่ยนะมันต้องถูกตรวจสอบโดยสตง.ด้วยอะไรด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่จะเอาแต่คะแนนรักนายกรักรัฐบาลก็ให้ไปหมดเลยแล้วเงินที่ไหนมันต้องเห็นใจฉันบ้างสิตรงนี้นะให้น้อยก็ไม่ดีให้มากดีดีหมดอ่ะนั่นแหละคือปัญหาเข้าใจไหมก็ไปถามไปทางวิชาการจะแก้ปัญหายังไงไปถามเขามาก่อนผมก็วิธีการแก้ปัญหาของผมนี่ไงผมถามว่าวันเนี้ยแก้วันนี้แล้ววันหน้ามันจะไม่ท่วมได้ยังไงถ้าฝนมันตก500มิลลิเมตรถามนักวิชาการนี่มันจะแก้ยังไงถามเขาดิตก4วัน500มิลลิเมตรรู้จักไหม500มิลลิเมตรไม่รู้อ่ะเขาวัดยังไงรู้ไหมเขามีอะไรล่ะเครื่องวัดมาตรวัดออกมานะตั้งไว้กลางแจ้งอ่ะฝนมันตกเขาจะมีระดับเนี่ยถ้าตรงนี้มันเท่านี้มิลลิเมตรเท่านี้มิลลิเมตรเมตรเนี่ยมันตก500เกือบเต็มท่ออ่ะทั้งปีมันตกแค่พันนึงอ่ะไอ้นี่5วันตก500ครึ่งท่อเข้าไปแล้วครึ่งหลอดเข้าไปแล้วครึ่งที่วัดอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ประชาชนต้องเข้าใจอะไรที่มันเป็นเรื่องปกติที่เราแก้ไขได้เราก็แก้ไปเรื่อยๆในระบบระบายน้ำเก็บน้ำพร่องน้ำมันมีอยู่แล้วพระบาทมีหัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ก็ทรงให้ทำต่อกันมาทรงพระราชทานให้ทำแนวทางนี้ต่อมาก็ทำให้ครบแต่ในส่วนที่มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นภัยจากพายุวันนี้อเมริกาก็โดนญี่ปุ่นก็โดนใครอีกเวียดนามลาวโดนหมดมันไม่ใช่เดือดร้อนแต่ประเทศเราที่ไหนแล้วในช่วงนี้นี่คืออากาศโลกเปลี่ยนแปลงต้องให้สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจนะว่าวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัวเองได้อย่างไรในการที่อยู่กับธรรมชาติเราบังคับธรรมชาติไม่ได้หรอกครับให้ไปตกตรงโน้นตกตรงนี้ตกมากตกร้อยบังคับไม่ได้แต่เราจะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างไรเพราะว่ามีหัวทรงพระทานไม่หมดแล้วเราต้องเรียนรู้จะสู้ยังไงจะอยู่ยังไงจะทำกินยังไงทำการเกษตรยังไงเกษตรผสมผสานเป็นยังไงเกษตรเชิงเดี่ยวมันจะดีหรือไม่ดีพูดไปหมดแล้วแต่สำคัญก็คือเกษตรกรประชาชนก็ยังถูกบิดเบือนโดยคนบางส่วนบางกลุ่มต้องอย่างนั้นต้องงี้รัฐบาลต้องช่วยตรงนี้ต้องให้เงินเท่านี้เท่านั้นถ้าสอนอย่างนี้นะไม่มีทางไปได้ประเทศไทยไปไม่ได้หรอกครับมาตรการใหม่ๆออกมาทำไม่ได้อีกแล้วจะยังไงอ่ะกลายเป็นรัฐบาลไม่ดูแลคนมีน้อยก็กลับมาวงจรเดิมมาแล้วมันจะไปยังไงประเทศไทยผมถามว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาแก้ไขไม่ได้แล้วใครรับผิดชอบอ่ะรัฐบาลรับอ่ะแน่นอนแต่คนพูดคนสื่อสารพวกนี้รับผิดชอบกับมั้งหรือเปล่าเข้าใจไหมนะการที่รัฐบาลนายกไปเนี่ยมันไปทุกจังหวัดไม่ได้อยู่แล้วก็ไปเป็นภาคที่ผ่านมาก็ไปภาคเหนือมาแล้วไปอีสานมาแล้วอาทิตย์หน้าก็จะไปภาคใต้นะเดี๋ยวก็วนกลับมาไปดูตรงโน้นตรงนี้อีกนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลแล้วไปทุกพื้นที่ไหมเล่าแต่ก่อนไปได้ทุกพื้นที่ไหมรัฐบาลเนี่ยผมบอกรัฐบาลนี้ต้องไปได้ทุกพื้นที่นะผมก็ไม่เห็นประชาชนเขารังเกียจเดียดฉันเลยผมเลยทั้งที่ทุกจังหวัดไม่ว่าจะพื้นที่ของใครก็ตามจะกลับไปที่เดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะนั้นใครที่ยุยงปลูกปั่นแบบนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายว่ากันไปต่อไปในอนาคตนะถ้าทุกคนไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เอากฎหมายเป็นพื้นฐานในการทำงานมันไปไม่ได้หมดทั้งอันตีกันรวนกันไปหมดอ่ะแล้วไปดูที่กฎหมายมันไม่เป็นธรรมตรงไหนจะแก้ไขมันไปว่ากันแต่ไม่ใช่เอากฎหมายเป็นอะไรล่ะเป็นข้อขัดแย้งทั้งหมดทุกอันไม่ได้หรอกครับไม่มีประเทศไหนเขาอยู่ไม่ใช่กฎหมายหรอกนะอ้างกันรัฐธรรมนูญแต่ไม่เคารพกฎหมายอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเล่ารัฐธรรมนูญก็เขียนไว้มันกฎหมายทุกข้อทุกมาตราเขามีบทลงโทษหมดอ่ะถ้าเรื่องใดไม่มีบทลงโทษมันก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมมันเป็นกรอบกว้างๆในการบริหารการแผ่นดินนั่นคือกรอบกว้างๆเข้าใจกรอบกว้างๆไหมแล้วกฎหมายลูกมันมีไว้เพื่ออะไรเพื่อบังคับให้ทำงานตามรัฐธรรมนูญเข้าใจถ้าบ้างวันนั้นเวลาที่บายคนเนี่ยรัฐธรรมนูญคืออะไรเขาครอบคลุมยังไงที่คือกรอบกว้างๆเสร็จแล้วก็มีมาตรานี้มาไอ้มาตรานี้มีพรบมีอะไรกำหนดนั่นต้องทำตามนี้เข้าใจยังโอเคสวัสดีจ้า